มาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบสก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งจากช็อปซาริโอเซ็นทรัลเวสเกตค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเบสไปช็อปทั้งซาริโอแล้วก็ลิลาคุมะมาด้วยนะคะแต่ว่าลิลาคุมะเนี่ยเบสขออนุญาตทำเป็นอีกคลิปนึงละกันนะคะเพราะว่าของลิลาคุมะค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวมันจะแบบเทปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะดูน่าเบื่อนะคะก็มาดูซาริโอก่อนเลยละกันนะคะเป็นถุงนี้เลยวันนี้เนี่ยเบสจัดมาเบามากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกะจะจัดหนักถล่มช็อปไปเลยปรากฏว่าเบสจะต้องสำรองเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ซื้อกล้องใหม่นะคะคือเบสตั้งใจจะซื้อกล้องใหม่อยู่แล้วก็เลยแบบจัดซาริโอไปได้นิดเดียวเองแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อแบบคุณภาพภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เดี๋ยวเรารอกล้องใหม่เบสมาละกันเนาะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูทางช่องเบส Everyday นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูใบเสร็จกันก่อนเลยละกันนะคะใบเสร็จนี้ตอนนี้ยังลด 20% อยู่นะคะแต่เบสลืมดูว่าถึงวันไหนนะตอนรอบนี้เนี่ยเบสซื้อมา 2,063 บาทนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแอบหักไปประมาณ 300-400 บาทเพราะว่าเบสเนี่ยได้ซื้อของรางวัลแจกน้องไปในส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย 2,000 กว่าบาทก็จะไม่ใช่ทั้งหมดที่เบสนำมารีวิวในคลิปนี้นะก็ได้อะไรมากเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะชิ้นแรกตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะคะมันจะเป็นกระป๋องนะคะคล้ายๆกับกระป๋องคุกกี้ของ S&Pนะเป็น Little Twin Star นะคะเบสตั้งใจจะเอามาใส่ดินสอนะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมา275บาทค่ะชิ้นแรกเลยชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นเซตเขียนจดหมาย Little Twin Star Collection ใหม่ของทาง Sario เลยนะคะก็เดี๋ยวเบสจะทำรีวิวละเอียดทำคลิปแย้งให้ละกันเนาะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมา295บาทค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นของแถมของเดือนนี้นะคะซึ่งเดือนนี้เบสยังไม่ได้ช้อปปิ้งเลยเนาะก็ได้มาในวันนี้มันเหลือแบตมารู้ตัวเดียวนะคะมันจะเป็นตัวตุ๊กตากระจกพับนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบสทำคลิปรีวิวยาให้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ Post It นะคะจริงๆแล้วเนี่ย Snoopy เนี่ยมันไม่ใช่ Copyright Sario เลยนะจริงๆมันเป็น Copyright ของ Peanut นะคะแต่เบสก็แอบสงสัยว่าข้างหลังเป็น Sario License ได้ยังไงก็งงเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติเวลาเราเสิร์ชหา Sario Character จะไม่มี Snoopy นะคะก็ตัวนี้จะเป็น Post It นะเป็นคอลเลกชันใหม่เช่นเดียวกันนะคะออกแนวเป็นเหมือนกับ Bakery นะอันนี้เบสซื้อมา325บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์คอลเลกชันใหม่ทาง Sario เลยนะคะอันนี้เนี่ยเบสซื้อมา4อันเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเบสซื้อมาแล้ว3อันนะคะแต่ว่าเบสไม่ได้ทำรีวิวให้เพราะว่าติดช่วงสอบพอดีเลยนะคะก็มาดู4อันนี้ละกันเนาะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมา150บาทนะคะต่อ1ชิ้นนะก็มีลายอะไรบ้างอันแรกจะเป็นชินนามอนนะคะชินนามอนตัวนี้แล้วก็จะเป็น Sario Characters ค่ะลายรวม Sario เป็นตัวสีขาวๆนะคะแล้วก็จะเป็น Sario Character เช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีออกเหลืองๆนะคะแล้วก็เป็น Hello Kitty ค่ะตัวนี้ส่วนตัวMy Melody กับ Little สิคะที่เราเบสซื้อมา2อัน My Melody กับ Little เนี่ยเบสซื้อมาแล้วเดี๋ยวทำรีวิวให้ทีหลังละกันนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Post It Collection ใหม่ของทาง Hello Kitty เลยนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นะก็เบสซื้อมาในราคา250บาทค่ะเห็นไหมเอ่ยต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะปากการ่มคอลเลกชันใหม่เหมือนกันเพิ่งจะเข้ามาเลยนะคะสำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นมาหรือว่าพีออเดอร์มาแล้วก็ดีใจด้วยนะคะคนช็อปไทยอย่างเบก็เพิ่งได้จับกับเขาครั้งนี้เองนะคะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาในราคา225บาทนะคะ225บาทนี่แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นปากกาคอลเลกชันใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็น My Melody นะคะ Cup Ball Pen นะคะ Cup Ball Point Pen Cup 4ตัวนี้นะคะ225บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็น My Melody อยู่บนถ้วยกาแฟแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์เป็นโฮโลแกรมนะคะเป็น Hello Kitty ตัวนี้เนี่ยเบก็เอามาทำสรุปสอบเช่นเดียวกันนะคะก็ซื้อมาในราคา85บาทก็จะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซาริโอในคลิปนี้นะคะถุงช้อปปิ้งของเรานะสำหรับคลิปนี้นะคะเบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเบสจะมาเปิดถุงลิลาคุมะให้ดูกันบ้างนะคะว่าวันนี้เนี่ยเบสไปซอยอะไรมาบ้างสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย